สวัสดีเมื่อสายๆค่ะเมื่อนี้วันที่3เดือนพฤษภาเดี๋ยวสิพาไปเก็บปอกม่วงเสียมใครมาสับหน่อไม้เนี่ยโอ้แวะเบิ่งหน่อไม้อันนี้หน่อไม้ก็โผล่ขึ้นมาดีอยู่ค่ะผู้ใดอยากแน่ๆอันนี้เพิ่นเพิ่งสับไปเดี๋ยวต้องล่ออีกสักหลายมือเติบอยู่ค่ะหน่อไม้เนาะอันนี้เป็นหน่อไม้เลี้ยงเนี่ยขายตลอดเห็ดหน่อไม้สมผู้ใดหูจักหน่อไม้สมแน่ยกไม่ขึ้นเอ๊ะได้ยินเสียงมันลนตุบตับตุบตับมันหกบ่เห็นก็บ่เข้าไปถือกระตามาอย่างดีแต่บ่ได้สับเนี่ยมันซ่อนตัวอยู่อีอันนี้กระบอกม่วงค่ะม่วงใหญ่ๆลูกใหญ่ๆอยู่หลังบ้านลูกใหญ่มากเพราะมีไผกินอยากให้ท่านพี่น้องเนาะเว้ยมากินน้ำเด้พนะย่อยนะคะย่อยฟังคุณก็ย่อยอันนี้ก็ย่อยคนที่อยู่ไกลบ้านก็สิอยากเนาะย่ามนี่แล้วก็อยากย่ามอยากแล้วบ่มีอันนี้ก็สูงอันนั้นก็ย่อยย่อยยำๆลายเติบอยู่อันนี้แกล้างบ้านค่ะล้างบ้านนี่ไว้ให้กักโตพอดีนั่งอยู่ผู้เดียวเอ้าไม่มีมะม่วงงั้นเชิญสวนต่อโอ้นี่ไงกระลอกเยอะค่ะกระแตก็เยอะมันจะมากินแย่งกันกินเนาะปั่นกันกินบักม่วงหน่อยจ้าได้3หน่วยแล้วพอละมั้งกินมาเปิดเดี๋ยวข้ายางไปเบิ่งสวนฟังนี่เกิดบูทไม่มีจ้ะเกิดบูทอันนี้ต้นปาล์มค่ะถ้าผู้ใดไปเห็นต้นปาล์มเพิ่นปลูกไว้บ้านเฮียแม่เป็นคนปลูกเจ้าของบ่ได้เห็นหยังจักอย่างดอกค่ะส้มเสียคนขี้ขานที่สุดในบ้านละอันนั้นก็สินี่หวายนิดนึงสิบ่ย่างเข้าไปมาใส่รองเท้าแตะมานี่อู้ต้องระวังยุงนะคะผ้ากอย่อและลูกลอยอันนี้ก็น้อใหม่นะคะมีหน่อไม้ถ้าอยากอย่างนี่ก็มีตลอดปีค่ะมุ่งหน่อไม้อันเนี้ยเพิ่นจะมักน้ำถ้ามีน้ำก็ดีมากเป็นดีที่สุดแหละอันนี้แหนงเนาะเอิ่นแหนงเนาะผ้าเบิงนะคะสำหรับคนที่ไกลบ้านเนาะคิดถึงย่ามเฮาย่ามเฮาคิดฮอดบ้านเฮาอยากเบิ่งนั่นเบิ่งนี่ตามหมองเฮาเกิดนั่นแหละตามที่เฮามานั่นแหละอันนี้ห่มไผ่ก็เย็นค่ะเย็นดีเย็นมากๆได้ลมในหัวกลัวอยู่นะเนี่ยหมดเลยจับออกมาตายเรียบร้อยผักอีเริดค่ะผักอีเริดปลาผักอีเริดนั่นมีตรงนึงที่แบบใกล้ๆน้ำสวยงามกว่านี้ครับพระอินทร์ดีๆได้ดีอันนี้เพิ่นก็ขยายเบิ่งใบแล้วน่าจะเป็นทรงเริ่มแรงค่ะเพราะว่าอยู่สวนนะคะอยู่สวนกับสวนบักม่วงเพิ่นจะอันนี้เพิ่นเอามาขยายตะกี้เพิ่นบ่เสือเพิ่นจมวันนี้เพิ่นได้กินน่อแล้วเพิ่นก็พอใจเพิ่นได้ขายเนาะได้ขายเห็นผลได้อันนี้บ่น่าจะโดนนะคะ
นี่เห็นว่าพันแตกหนอถ้าผู้ใดจะปลูกไว้ถ้ากินนะคะผู้ใดมีพื้นที่เนาะถ้าวางไว้แนะนำเอาไผ่ตรงเริ่มแหล่งจะเกาะ 2-3 ก่อไปลงไว้นะคะยามเฮามาจากเมืองนอกเมืองหน้าเฮาก็สิได้กินเถามากก็สิได้กินด้วย ได้กินโอ้มุมนี้ก็มี2หนอรอขึ้นอยู่ค่ะรอขึ้นอยู่หนอไม้เนาะจะยุงเยอะๆขนาดถ้าขอดย่อมาแล้วมันยังตอมเห็นๆอยู่อันนี้ก็มีจะเห็นป้าขางบ้านเพิ่นมาถามเพิ่นว่าสิเอาแต่ว่ามันโหเพิ่นได้ไปหรือเปล่าโอ้อันนี้ก็ค่อนข้างเยอะเลยค่ะกำลังขึ้นอันนี้ก็เป็นแมงกำลังขึ้นก็ถือว่าเยอะอยู่นะเนี่ยอันนี้กับนี่ค่ะตรงนี้ก็มีก็อีกตรงโน้นก็มีอ่ะตรงนู้นก็อีกสักเมื่อกี้มือก็น่าจะพรึบน่าจะได้กินนั่นก็สวนยางเพื่อนขางบ้านอันนี้ก็หลายเพื่อนหลายแม่ตรงนั้นบ่ไปบ่ยอมไปบ่ไปดอกเด้อยางแต่สิมีบักอะไรก็ไม่รู้นี่กล้วยนะคะมุมพูนจำได้ว่าเจ้าของเคยปลูกต้นพักติวนะคะพักติวเบิ้งผู้ใดบ่ได้เห็นแมงอันนี้ก็เบิ้งซะเด้อนี่แมงอันนี้โดนแล้วบ่เห็นขาบจักรจันมาหลอกขาใบแล้วก็ไปอันนี้คลิปนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบเบิ้งแล้วก็เอื้อยๆนะคะแล้วก็ประมาณว่าเบิ้งแล้วก็คือทอดบ้านเดี๋ยวช่างบรรยากาศนิดนึงอันนี้มันกระแตกินเรียบร้อยมุมนี้พักอันพักขาพักชะอมนะคะเป็นบ่ค่อยงามปานใดแล้วหน่อไม้ตรงนี้ก็มีเนี่ยตรงนี้ก็มีอันนี้ปลูกไกลบ้านค่ะแต่กี่เพิ่นมีอยู่กอเดียวบ่คั่นก็ขยายออกก็หลายขึ้นโอ้กลัวยุงที่สุดเลยค่ะย่านยุงหลายย่านหลายก็ย่านโควิดเด้อันนี้ก็แมงน้อไม้ตรงนี้ตรงนู้นครับก็ยังครับก็เป็นสวนกล้วยอันนั้นแกสงสัยสิเป็นปลาหน่อใหม่ค่ะในอนาคตเป็นปลาไผ่มุมลวกอะน้อมกอไผ่แล้วก็กล้วยเดี๋ยวไผ่ยังเป็นอีกแหละตอนนี้ปั้นผ่าไว้นี่ต้นหอมหมกมีสุกหอมมันถิ่มเปลือกลงนี่แหละค่ะประมาณนี้แหละไทยบ้านเฮาแล้วก็ถิ่มจุกลงนี่แหละอันนี้ต้นปาล์มหลังหอคั่วค่ะเราเขาอันนี้อันนี้เป็นต้นต้นมะกรูดต้นมะกรูดหอมจังมากมะกรูดค่ะมีใครมามะกรูดน้ำบ่เก็บก่อนบัวใหญ่ก็เก็บเอากลิ่นมันเก็บโลดดิส่วนเจ้าของอยากเก็บก็เก็บอยากเก็บลูกไหนก็เก็บยุ่งค่ะยุ่ง
ันนี้ก็เยอะเขาสวนได้ฉันนี่ก็เอาก็สวนสวนบ้านๆสวนติดบ้านประมาณนี้แหละค่ะโมนาเดี๋ยวจะไปเบิ่งสวนพักไปเบิ่งสวนพักเดี๋ยวใส่รองเท้าบูทก่อนกักตัวนี่หารองเท้าบูทบ่ได้บ่ไปใส่มาใส่จักเทื่อข้างล่างบ้านก็สิมีต้นมะม่วงอีกค่ะม่วงก็ไม่รู้ว่าได้กินหรือเปล่าไม่รู้ว่าได้กินไหมมาดูครัวยายกันอันนี้อันนี้เป็นเพียซ่าอูค่ะตะกี้นี่พ่อแม่บ่ฮู้จักเจ้าของไปฮู้จักมาจากร้านอาหารก็เลยเอามาปลูกอันนี้เพิ่นตัดถิ่นไปแล้วรอบนึงก็เลยเอาไปปลูกอยู่สวนอีกรอบอันนี้คือไผ่ค่ะต้นไผ่ต้นไผ่ใครไม่รู้จักต้นไผ่นี่อันนี้เลยนะเอาไปห่อกะปิแล้วก็ปิ้งแล้วก็ตำน้ำพริกกะปินี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะอร่อยอร่อยเดี๋ยวมื้อนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ